เอาละครับสวัสดีครับพบก,กับผมสปอตเฟอร์ Spot ver, กับรายการสังคมหน้ารู้ในตอนที่11กันแล้วนะครับผมช่วงนี้ไม่ได้ทําสังคมหน้าเลยเนื่องจากว่า,าไม่ได้มีคอนเทนต์ดีๆนะครับพอที่จะเอามาทานั่นเองแต่ผมแต่อันที่จริงมันก็มีเยอะอยู่หรอกแต่ว่าผมเนะี่ยไม่ไม่มีเวลาเองนั่นเองนะครับผมก็คือช่วงนี้นะยุ่งมากเลยแต่ช่วงแต่ก็มีโอกาสนะครับได้มาทํา สปอตเวิร์ดในรายการสังคมน่ารู้กันอีกครั้งในตอนที่11นั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเราจะมาว่าในเรื่องของอประเทศนะครับที่จะเป็นรายต่อไปที่จะออกจากสาภาพยุโรปหรือ EU, EU Europe Union นั่นเองครับผมซึ่งหลายหลายคนก็ต้องเข้าใจนะว่าเหตุผลที่ทำไมถึงออกนี่มันมีเหตุผลในตัวนะและวันนี้ผมจะมาเล่าไปฟังนั่นเองครับผม ซึ่งเหตุผลนะครับที่ประเทศในแถบ EU นะครับก็ไม่พอใจอาสาภาพยุโรปหรือยุโรปายูเนียนกันมากนะครับก็ประเทศแถบยุโรปนะครับเนื่องจากว่ามีสาภาพเนสาภาพยุโรปนี่ต้องย้อนความก่อนนะว่าสาภาพยุโรปเกิดขึ้นมาในช่วงหลังจากสงครามโลกพอดีนะเพราะช่วงนั้นนี่เหมือนกับว่า ยุโรปนี่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่คือแบบเละจนไม่รู้จะเละยังไงล้วครับก็คือไปแทบจะไม่รอดอ่ะสารัสครับก็เลยเล็งเห็นว่าเอ้ยยุโรปน่ะจะเอาจะไม่รอดไม่ได้จะต้องอยู่รอดต่อไปสารัสก็เลย ช่วงนั้นนะครับก็เลยพี่แกนี่ก็เป็นมหาอำนาจทางโลกเสรีนั่นเองครับผมก็เลยสั่งให้ประเทศทางยุโรปนะครับรวมตัวกันนั่นเองครับผมกลายเป็นสหภาพเพื่อที่จะทําการค้าได้ง่ายซึ่งจุดหลักณนตอนนั้นก็คือการค้าการเศรษฐกิจสัส่วนใหญ่นั่นเองครับผมพอหลังจากมาในทุกวันนี้นะครับเพิ่งมีข่าวว่าม,มกรานี้ครับอังกฤษได้เบรกซิตออกไปนะครับก็คืออังกฤษต่อไปนี้นะ่าจะไม่อยู่ในสหภาพยุโรปแล้วเข้าใจนะอะไรประมาณนี้นะครับผม ซึ่งเหตุผลที่อังกฤษออกไปนะครับก็เนื่องจากว่าเหตุผลด้านผู้กอ่อการร้ายเป็นส่วนใหญ่นะก็คือค่างเงินเอไม่ใช่ดิผู้กอ่อการร้ายในอังกฤษนะครับผมจะเห็นถ้าจำไม่ผิดนะจะมีเหตุการณ์ยิงในอังกฤษแทบทุกปีนะไม่ได้ต่างอะไรกับสหรัฐเลยนะครับผมไอที่ว่าการยิงโคลานี่หนักแล้วนะอันนั้นเราเจอแค่ครั้งแรกไงแต่อังกฤษนี่เจอทุกปีนะครับโอ้โหแบบไม่รู้จะทำยังไงก็คือเหตุผลที่ เจอเหตุการณ์นี้นะครับก็เนื่องจากว่าอังกฤษนะครับได้รับผู้อพยพครับมาจากตะวันออกกลางนั่นเองก็ประเทศแถบตะวัอนออกกลางรู้ๆกันครับสงครามกลางเมืองเยอะแยะครับเขาก็เลยรับผู้อพยพนะครับ EU ูนี่ได้มีนโยบายรับผู้อพยพมาเพื่อสิทธิทางด้านมนุษยธร,รรมนั่นเองครับผมเอาเป็นว่าพูดง่ายก็คือว่าอังกฤษไม่อยากรับผู้อพยพนั้นและก็ไม่อยากใช้สกุลเงินไม่อยากใช้สกุลเงินย e ูโรนั่นเองครับผมพูดต้องยอมนะว่าค่าเงินปอดของอ,งอังกฤษสูงกว่าเงินยูโรอีกนะ ราะว่าอังกฤษเนะ่ยเป็นประเทศเดียวนะครับในแถบ EU ไม่นบรัสเซียนะที่ชนะสงครามได้อย่างได้อย่างแบบไม่ไม่ไม่เสียหายมากอะ่ะแต่ก็เสียหายอยู่แต่ว่าไม่ถึงมากขนาดนั้นไงก็ทำให้ครับค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงนี่ครับมันสูงกว่าค่าเงินยูโรนั่นเองเอาเป็นว่าว่าการที่ค่าเงินสูงกว่านี่ครับก็การันตีได้เลยว่าอังกฤษไม่จะเป็นต้องไปก้หมหัวให้กับ ประเทศในแถบสหภาพยุโรปอื่นๆนะครับซึ่งหัวโจมในแถบ EU ยนะครับยูโรปายูเนียนนี่จะมีอยู่3ประเทศใ,ใหญ่ๆนั่นะก็คือฝรั่งเศสเยอรมันและก็อังกฤษนั่นเองครับผมอ,อังกฤษนี่ออกไปละเกิดแค่ฝรั่งเศสกับเยอรมันถ้าเกิดประเทศใดประเทศหนึ่งไปครับ EU ล่มสลายแน่นอนณปัจุบันนี้ก็จะล่มสลายอยู่แล้วนะครับคาดการณ์ว่า EU นะครับจะล่มสลายภายในอีก10ปีนั่นเองครับผมก็ผมก็จะรอดูนะว่าไม่รู้ว่ามันจะล่มสลายจริงหรือเปล่า ครับเพราะว่าช่วงนี้นโยบายประเทศไครประเทศมันนี่รู้สึกชักจะมาแรงนะนโยบายประเทศไครประเทศมันนี่ก็คือมาแรงครับตาสืบเนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองครับที่อเมริกาเฟิร์สนั่นเองนะครับดีนะ่นเราไม่เอาไทยแลนด์เฟิร์สด้วยนะ <c oughs> เอาเป็นว่าหลังจากนี้นะครับก็จะมีประเทศที่ออกจากยูเอนะครับเรื่อยๆประเทศรายต่อไปนะครับก็คือผมคาดว่าน่าจะเป็นโปแลนด์เดนมาร์กแล้วก็อิตาลีนั่นเองครับผม ไม่ใช่การคาดการณ์ของผมอ่ะมันก็คือมันมีอนันตอยู่แล้วก็คือมันมีบทสัมภาษณ์มาอยู่แล้วบอกว่าประเทศเหล่านี้ครับคาดว่าน่าจะออกจากอีอยู่แน่นอนครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ในในโปแลนด์นะผมรู้จักพอรู้แค่โปแลนด์เห็นเขาว่าเพราะว่าเพื่อนผมอยู่ในโปแลนด์นะเห็นเขาว่าเอขาเนี่ะไม่ชอบเลยที่จะต้องรับผู้อพยพเข้ามาเพื่อที่แบบอเปลืองทรัพยากรของตัวเองต้องเอาเงินภาษีไปให้กับคนพวกนี้อะไรประมาณนี้ครับกพรายอมรับว่าเงินภาษีนี่ พอเก็บจากประเทศนั้นๆเสร็จปุ๊บมันก็ไม่ได้เก็บแค่ประเทศนั้นนะครับ EU ก็ใช้เงินภาษีจากประชากรในแถบ EU เหมือนกันอะไรประมาณนี้คุณลองคิดดูสิถ้าเกิดคุณเก็บสมมติว่าเป็นอาเซียนน่ะไทยเก็บภาษีปุ๊บจะต้องเอาภาษีไปจ่ายให้กับอาเซียนอะไรแบบนี้แต่อาเซียนมันแค่เศษเขตเศรษฐกิจไงมันไม่มีนโยบายรับผู้อพยพไงอะไรประมาณนั้นนะครับผม ซึ่งโปรแลนนะครับคนรุ่นใหม่นี่ไม่ชอบ EU เป็นอย่างมากเลยครับเพราะเขาไม่อยากรับผู้อพยพและเปลืองภาษีเลยแต่ก็มีข้อเสียนะถ้าเกิดประเทศเหล่านี้นะครับได้ออกจาก EU ไปนะครับก็คือ1ถ้าเกิดเป็นประเทศเล็กถ้าเกิดเป็นประเทศเล็กๆนะก็จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจาก EU ครับอย่างอาทิเช่นกรีซอะไรแบบนี้นครับที่แบบได้รับเงินสนับสนุนจาก EU ูเรื่อยๆครับจนเป็นหนี้เป็นสินปันปนนนะปจจุบันก็น่าจะออกไปเป,ปที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ไม่มี EU แล้วนะครับ ประเทศต่างๆนะครับก็จะเป็นแบบเหมือนกับประเทศนโยบายก็จะเป็นออกแนวพึ่งพาประเทศตัวเองมากขึ้นนโยบายประเทศขครประเทศมันน่ยอะไรประมาณนี้ซึ่งนโยบายนี้นะครับกําลังแพร่หลายมากในโลกยุคปัจจุบันนะผมต้องบอกเลยว่าแพร่หลายมากสืบเนมาจากอเมริกาอีกแล้วนั่นเองครับผมก็คือโดนนัดนทําก็เอาประเทศตัวเองไงก็คือไม่รับแรงงานต่างชาติแล้วให้คนอเมริกันได้มีงานทําอะไรประมาณนี้ครับอังกฤษก็น่าจะทําตามนะก็ไม่อยากให้มีนโยบายประเทศขครประเทศมัน ไม่อยากให้มีนโยบายรวมชาติอะไรประมาณนี้ครับแต่ต้องเป็นนโยบายที่พึ่งพาประเทศใครประเทศมันไปนส่วนใหญ่ครับประเทศไหนที่ไปไม่รอดเราก็ไม่ต้องเอาทรัพย์สินจากประเทศใหญ่ๆไปอุดในช่วงนี้ครับก็ไม่ต้องรับผู้อบพยพไม่ต้องรับนู่นนี่นั่นะไม่ต้องหนีภัยสงครามอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งประชาชนของตัวเองนะผมไม่ใช่ว่าฝ่ายอังกฤษหรือ,ออเมริกาผิดนะก็คือส่วนใหญ่ครับจะต้องรักประชาชนของตัวเองไว้ก่อนเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้ว ประชาชนคนอื่นค่อยมาทีหลังประเทศตัวเองจะต้องมาก่อนนั่นเองครับผมก็อยากจะฝากคำนี้ไปถึงนายกรัฐมนตรีไนดะ้เอาเป็นว่าประเทศที่คาดการว่าน่าจะออกไปนแน่ๆก็คือโปโลแลนด์ในความคิดผมก็คือเพื่อนผมก็บอกมาว่ามันมัน,ม,นมันเตรียมที่จะประชามติเตรียมที่จะออกจากยูแล้วเหลือแค่เวลาเท่านั้นว่าจะเมื่อไหร่นั่นเองครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ขอ,ขอฝากถึงทุกคนนะขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับในช่วงนี้นะก็ เห็นข่าวไปแบบที่ประเทศจีนผมก็คิดว่าเอ้ยเจอแบบนี้มันก็ไม่ไหวน้าเกิดมาถึงเมืองไทย,ยก็เจอแบบคล้ายๆกันนะก็สุดท้ายนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเจ็บมากับโควิดโดนทั้งต,ตัวกับผมเองด้วยนะครับผมกเ็เสียไปเยอะนะในช่วงโควิดเนี่ยก็เท่านี้ก็มีเรื่องแล้วที่มาเล่าเปลียนเท่านี้ครับสวัสดีครับ